สวัสดีครับผมเดนมอนครับหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 15ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี iPhone รุ่นเก่าบางรุ่นนะที่ Apple เลิกขายไปแต่ก็มีบางรุ่นเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ถูกลดราคาณตอนนี้ลดราคามากถึง 5,000 บาทจะมีรุ่นไหนบ้างไปชมข้อมูลสรุปกันได้เลยครับสำหรับ iPhone ที่ Apple เลิกขายนะหลังจากที่ iPhone 15เปิดตัวก็ได้แก่ iPhone 12 iPhone 13 mini iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ครับส่วนรุ่นที่ Apple ยังขายอยู่นะครับก็ได้แก่ iPhone SE รุ่นที่3 iPhone 13 iPhone 14แล้วก็เซอร์ไพรส์มาก iPhone 14 Plus สำหรับรุ่นที่ลดราคานะครับก็คือตัว iPhone 13นะลดทุกรุ่นเลยทุกความจุเลยไป 5,000 บาทอย่างเช่นตัว 128GB นะครับราคาเดิมเนี่ย 29,900 บาทเหลือแค่ 24,900 บาทเท่านั้นส่วน iPhone 14นะฮะก็ลดราคาไปเหมือนกันลดไป 3,000 บาทราคาเดิมนะครับ iPhone 14ความจุ 128GB ราคาเดิม 32,900 บาทลดเหลือ 29,900 บาทลดไป 3,000 บาทเลยทีเดียวแล้วก็สุดท้ายนะครับตัว iPhone 14 Plus ก็ลดเหมือนกันลดไป 5,000 บาทนะราคา iPhone 14 Plus 128GB ราคาเดิม 37,900 บาทลดเหลือเพียง 32,900 บาทเท่านั้นราคาจำหน่ายตัวนี้นะครับมีผลทันทีนะที่ Apple Store Online แล้วก็นำไป Apple ส่วนหน้าร้านรวมถึงตัวแทนจำหน่ายเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าจะลดราคาเมื่อไหร่แต่ถ้าใครรอสอยรุ่นเก่าอยู่ณตอนนี้ Apple ลดราคาแล้วนะครับส่วนรุ่นที่ Apple เลิกขายไปแล้วนะครับอย่างตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เนี่ยอาจจะมีเหลือที่หน้าร้านบางแห่งอยู่ก็สามารถไปช็อปกันได้ส่วนการลดราคานั้นยังไม่รู้นะครับว่ารุ่นที่เลิกขายไปแล้วเนี่ยลดไปเท่าไหร่ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยผมเต้น iMod ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ